คืออ๋อหมูย่างใบชะพูขอบใจจ้าขอบใจนี่คือขอบคุณนะคะหมูย่างใบชะพูอันนี้ต้องการความพริกความเผ็ดมันคือเผ็ดน้ำจิ้มวีทีชอบความเผ็ดก็ใส่ไปเลยสิคะรออะไรบึ้มกินเลยจ้ะหลักการง่ายๆการกินแหนมเนือง VT สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน VT แหนมเนืองนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าที่ไหนยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้แบบแท็กเพจเพราะว่าบันอ้นแท็กเพจเขาไว้เผื่อว่าเพื่อนๆนะคะที่ดูอยู่แล้วอยากจะมานี่คือร้านประจำอีกร้านนึงของครอบครัวนะคะถ้าไม่ได้ซื้อเป็นชุดก็มากินที่นี่นี่มากับแม่ด้วยยายสายว่าครับดาวสวัสดีจิมมี่ไม่ได้ไปรัวหัวใจหน่อยนะเออวันนี้ไม่ได้ไปบัดวันนู้นนั่นนี่อยู่ตรงนี้สแตนบายไปแล้วมาวางวันนี้ให้เขาขึ้นมากันเออสามีจ๋าสามีช่วยให้หนูอ่านข้อความหน่อยค่ะทำอย่างนี้แหนมเนืองทำเป็นแบบนี้นี่ชิ้นต้องใหญ่อย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวมันกินไม่หมดสวัสดีจ้าต้องให้ใครมากินด้วยกันจะเหลือนะใช่ไม่เราเข้าใจผิดว่าเวลาหั่นต้องหั่นชิ้นเล็กๆลูกเต๋าจริงๆเขากินกันเป็นท่อนแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่านี้ก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะคะนี่คือแหนมเนือง VT สนามบินน้ำสนามบินน้ำมาตามมาพี่เออยู่แถวๆบ้านพี่เอแหละรวยมาไม่ไกลอืมเป็นไงคะแม่จะเอาอะไรแม่จะเอาอะไรชี้อย่างนั้นอะหยิบแม่ก็หยิบเออวางไว้นี่เลยวางไว้นี่เลยเออวางนี่เลยเดี๋ยวเราจะมากินกันเฮ้ยทิชชู่เอาทิชชู่เลยเหรอนี่เลยนะคะทุกคนหลักการง่ายๆกินง่ายค่ะอุ้ยอันนั้นอะไรก๋วยจับยวนปะอุ้ยจ้าๆๆวิธีการกินของบัดอ้วนเธอกินอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะไอ้แกะสองจอคู่อีกแกะนี่ตาทุกคนมีใครแชร์ให้พี่ต่อยไหมเนี่ยมีใครแชร์ให้ยังเนี่ยลูกไพ่อะแชร์ให้ยังลูกไพ่อะนะไม่เห็นขออนุญาตใช้มือแบบนี้เลยนะคะกินก่อนสั่งลายเมนูอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยตัวจับยวนก็อยากกินของกินนี้สักคำสองคำก่อนสวัสดี400คนนะคะเนี่ยอย่างนี้นะทุกคนกินแบบนี้เลยเออฝากแชร์ให้ด้วยนะแม่ทำไมอ่ะเด็กชอบทำเลอะเด็กชอบทำเลอะเด็กชอบทำเลือดแอร์รถชอบทำเลือดเลยนี่เลยจิ้งโถสิจิ้งโถมั่งเดี๋ยวไม่อร่อยฝากเปิดเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกแล้วว่าไม่ให้ไปคู่กันไม่ได้เพราะว่ากล้องมันถ่ายหนูอยู่ครับกล้องตัดเส้นไหนเอ๊ะตัดให้มันได้ดิตรงนั้นเลยตรงนั้นเป็นสียังได้แล้วจ้ะให้ลุงแอมช่วยจัดเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะกินแหนมเนืองขออนุญาตกินอันนี้ก่อนเลยหัวจับยวนเดี๋ยวจะโชว์อ๋ออันนี้คือบ้านหอยบ้านหอยนะคะบ้านหอยบ้านท้ายหอยจุนไม่ได้มาจุนขี้เกียจจุนเพลียจุนยังไม่ตื่นจุนเพลียหาที่วางให้หน่อยกินแล้วทยอยกินนี่นี่ของโปรดพี่ต่อยเพราะจำได้ว่าพี่ต่อยพูดถึงนี่มีน้ำจิ้มอันนี้ด้วยเราไม่มีอะไรพิเศษเราชอบทุกอย่างอุ๊ยแต่หนูจะกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันหายร้อนเขาเรียกอะไรนะ
ก๋วยจับยวน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 อุ้ยร้อนเราได้ถ่ายรูปไว้ไหมไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้หากล้องเอาเอานี้ออกไม่ลงเดี๋ยวตามมาทางนี้เดี๋ยวเพื่อนน้อยจะอิ่มไหมเนี่ยเหมือนเพื่อนน้อยกดตะกอนนะเขาสั่งใหญ่สั่งเล็กก็มากเปล่ากำลังพอดีขอเครื่องปรุงหน่อยค่ะใช่ไหมครับร้านเขาเก๋นะวีทีใช่มณพรบอกถ้าเป็นเรามะนาวบอกมีน้ำตาลบอกให้ทุกคนรู้นะคะภาพเสียงชัดเนาะตามไปทุกช่องเลยดาวนี่ตามมาจ้าตามมาจ้าตามมาจ้าผสมดีจังอ่ะผสมเป็นทั่วจานได้แล้วน้ำต้มสมพรนะพรพี่สะพ้ายใส่พริกเห็นตอนไหนเห็นชัดไหมนะเพราะว่าอะไรค่อนข้างไกลนะกล้องอ่ะเพราะว่าตั้งกล้องค่อนข้างไกลเหมือนได้อยู่ด้วยกันเลยเหรอยินดีค่ะมาด้วยกันเที่ยวด้วยกันเนาะเล็กๆน้อยๆพาแม่พาพี่ต่อยมาชิมอาหารอร่อย BT เนี่ยของโปรดใช่ไหมวรรณพรก็ชอบ BT พี่แหละเองอ่ะวรรณพรบอกว่าชอบ BT เพื่อนๆส่วนทั้งนั้นไม่น้อยแพนด้ารีวิวนะคะอืมจริงเหรอคะอืมพี่นกแม่ต๋อยสวัสดีจ้าพี่เอสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามทุกช่องชัดมีเบอร์ร้านไหมคะตามเพจเลยเพราะว่าบ้านอ้วนแท็กเพจเขาไว้อะค่ะแท็กเพจเขาได้เลยร้านบรรยากาศดีนะถ้าไม่ออกไปไหนจะพาดูบรรยากาศพี่ขอช้อนกลางอันนั้นไม่ถนัดอยากกินนี่เช็ดน้ำใครคือมามั่ง VT สาขาสนามบินน้ำคือบรรยากาศดีที่จอดรถเยอะอืมซื้อของตะลึกกันเลยดี จะสำลักต้องค่อยๆกินมารอรับเงินรับตะลึกคือตรงนี้มันสนามบินน้ำไงเพราะว่าเราใกล้เวลาแล้วคือเราถือปุ๊บแล้วเดินเข้าไปเอาเงินได้เลยแล้วมันจะถูกไหมถูกดิเพราะเรามาถูกอาจจะแบบอ่านคอมเมนต์ไม่ทั่วนะคะเพราะว่าส่งโจนะคะตาลายค่ะขอรับบทกินนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครดูอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราถูกลง YouTube ด้วยเนื่องจาก Facebook ลบคลิปเราบ่อยรสชาตินี้แล้วใส่ข้าวลงไปน่าจะเลิศนะมาลองเอารางวัลที่1ที่สนามบินน้ำตอนนี้เราอยู่สนามบินน้ำนะคะทุกคนน้องออมจ๋าสวัสดีจ้าน้องออมจ๋าน้องออมจ๋าตอบว่าจ๋าก่อนเร็วน้องออมจ๋าเป็นอุปสรรคอะไรพันนี้เนี่ยร้อนดีจังอร่อยจังเลยค่ะทุกคนบ้านอ้วนว่าของเขาอร่อยมากเลยสมควรแล้วนี่คือ VT ไม่มีอะไรจะโต้เถียงเขาเรียกว่าอะไรเส้นเขาอร่อยอะบางที่ก็จะเละๆแล้วแต่อันนั้นก็อร่อยไปอีกแบบแต่อันนี้มันก็จะแบบหนึบๆนะอร่อยมีความสุขจังอ๋อมากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งน้องจูนไม่ได้มาค่ะพี่บุญยรัตน์วันนี้จูนพักผ่อนรีแลกซ์ให้นางพักผ่อนชิวๆอยู่บ้านกับคนที่นางรักก็แหละแป๊บมันปวดเมื่อยแล้วร่างกายน้องจูนต้องอยู่ดูแล
ร้อนเผ็ดอร่อยเป็นไงยาดมถูกใจบ่ยาดมชอบเมนูเนี้ยใช่ไหมสมัยเรียนต่อที่ทรงอกร้านนี้ไปบ่อยอร่อยตอนนี้มาอยู่ใต้คิดถึงร้านนี้มากหิวเลยมากินด้วยกันค่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแม่นมารอเอาเลยนะมารอเอาเลยเรียกอะไรฮะบอกก็ดิผมบอกว่ามันตรงกันมันเคลื่อนเนาะบอกไปแล้ว193เพราะคนดูวันนั้นมาบอกผมนี่แล้วเฉพาะคนดูวันนั้นมีคนเขาทักมาบอกว่าอย่าลืม193นะบอกว่าอย่างนี้อร่อยมากเบิ้ลได้มั้ยเนี่ยอร่อยอันนี้แบ่งกันกินยากนิดนึงมันเป็นเส้นเฟซมันไม่แจ้งเตือนคุณพี่กดยกเลิกติดตามบานอ้วนแล้วกดใหม่ใครพี่กดแบบนะพี่เล็กนะพี่เล็กทั้งสองคนเขาเรียกบันหอยคนไม่เยอะมากสะอาดด้วยร้านเนี้ยแนะนำให้มานะคะอยู่ดอนเมืองยังต้องถอมาถึงนนทบุรีเนี่ยทำไมเขามีสาขาน้อยจังเลยอ่ะแต่ของพี่ต่อยแจ้งเตือนใช่ป่ะช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดว้าวถ้าการมองเห็นมันจะได้เปิดพี่ต่อยไม่เห็นจิ้มน้ำจิ้มเลยจิ้มอ้าวแล้วอันนี้จิ้มอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะจิ้มอันนี้ใบชะพลูจิ้มอันนู้นจิ้มมาเยอะกับไม่ว่าไหนจิ้มมาไหนกินรวมๆมาอยู่ในท้องมันเป็นถึงเดียวกันท้ากันนี่อยู่ในนาจัดกินจิตอาจัดใครอยากตามมาให้พี่มาตามร้านนี้นะใครซื้อหวยแล้วตามมาเลยเดี๋ยวมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งเลยมารอรางวัลอยู่ตรงนี้เลยตามมาเลยคุณเอ๋ไทยบอกว่าเฟซผมก็เป็นช่วงนึงตอนนี้หายแล้วใช่ไหมเป็นไงเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวก็ดีไม่ต้องซีเรียสหรอกอย่างน้อยไม่ดูสดก็ดูย้อนหลังก็ได้นะจ๊ะถ้ามันเปิดเสื้อต้องยกขึ้นมาค่ะปฏิยายหนิงปักหม้อปักหม้อแม่นั่นแหละไส้มันกินกับน้ำจิ้มไอ้นี่แม่น้ำจิ้มแครอทอ่ะอาจัดแครอทอ่ะตามกดแชร์ไปเลยร้านนี้นะไม่ผิดหวังขอชิมบั้นหอยนะคะบั้นหอยบั้นหอยนะคะนี่ค่ะนี่เลยมันดีมากแม่หนูฝั่งหัวภาชนะค่ะ
ินกับนี้บ้านหอยนี่นะคะทุกคนมีผักด้วยนี่มีพริกด้วยโอ้ยอุ๊ยอู้ Kiss me ขอน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยจ้ะนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะบ้านหอยอร่อยสนามบินน้ำหรือว่าหนูอีกคำหนึ่งมีค่ะลุงมันจะได้แบบรู้สึกอย่างต่อเนื่องไอ้หอยมันหอยอยู่ไหนมันอร่อยไอ้ตรงไอ้น้ำราดกระเทียมพริกไทยเขาเนี่ยเครื่องเนี่ยมันใส่ผงกะหรี่ด้วยเนี่ยขมิ้นด้วยเนี่ยอร่อยมากไม่รู้ว่าผงกะหรี่หรืออะไรก็ไม่รู้แหละหมูเนี่ยแต่มันแบบบั้นหอยนะคะเอาใส่เครื่องให้ครบใส่พริกน้ำราดมันเลิศอร่อยมากนะใครเคยกินกด1ใครไม่เคยกินกด2ใครที่ไม่รู้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้กดตากดรัวหัวใจอร่อยมากถึงมากที่สุดนี่ค่ะสวัสดีพี่อรวรรณจ้านี่นะจ๊ะเรียกบ้านหอยบ้านหรือบ้านเหมือนบ้านมันค่อยผักนี่มันจะกินได้ทุกอย่างเลยเนี่ยใช่เกาหลีเป็นกับแก้มอร่อยต่อไปปากหม้อมันโยนไม่มีมีค่ะเอาเนาะผักหม้อเป็นงี้นะได้ได้ทุกอย่างผักหม้อข้างในก็จะเป็นผัดไส้ก็จะมีวุ้นเส้นมีอะไรวะเอ้ยแมงอะไรบินตกลงมาเป็นแมงไม่ใช่แมงวันเป็นแมงอะไรตกมามีอะไรบ้างนะเห็ดหูหนูนะคะเป็นเหมือนปอเปี๊ยะทำเสือนะแล้วก็มีผักอันนี้เหมือนอาจารย์เนี้ยค่ะใส่เข้าไปกินให้มันช่ำให้มันคักใจน้ำลายไหลยังไม่ทันได้ใส่ปากเลยถ้ามันอร่อยนะบางอ้วนว่าอาหารเวียดนามไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงแต่ว่าอาที่กินอยู่เนี่ยของวีทีเนี่ยมันเรียกน้ำลายเลยนะคือแบบมันอร่อยมันอร่อยมันถูกปากขออนุญาตกินแบบคำใหญ่ให้ดูนะอร่อยวิวรักหอยหอยอร่อยหิวตามสวัสดีพี่น้ำค้างสวัสดีพี่สุEverything look delicious. แหนมเนืองยังไม่ได้กินเลยฉันกินอย่างอื่นอยู่
มาคนไม่เยอะนะเขาบอกโควิดอ่ะคนไม่เยอะหน้ามานะแนะนำเพื่อนๆนะคะทุกคนมาเริ่มลุยแล้วเด้อเริ่มลุยแล้วเด้อสวัสดีค่ะช้อนมันเล็กอ่ะห่อไม่หมดอันนี้ถ้ากินกันหน่อยไปเขาจะดีมากอร่อยสุดพูดไปเขาของสีสันแก้วตาปากสวัสดีค่ะอร่อยกินกับผักแล้วอันนั้นไม่เห็นกินกันเลยอะไรอ่ะไม่ว่าอย่างนี้ไงลืมเลยลืมแต่แอดเห็นเอาแต่ยังหมูนี่เอาว่าหมูหอมนี่หมูก็ได้ใบชะพลูอ่ะอ๋อให้เอาชะพลูทอดนี่ไปก่อนอบนี่อร่อยมันว่าเปรี้ยวไม่พอคือที่บ้านจะชอบใส่มะนาวไงเครื่องเคียงหมดค่ะกินหดกินน้ำจิ้มหดหดแบบนี้ห่อแบบนี้กินคำเล็กๆมันไม่ร่อยมันไม่ไหลใช้น้ำจิ้มก็ไหลใช่ไหมเบิ้งยวนเนาะใครกินเป็นมั้งผ้าไปไหนแล้ววะแม่ไปแล้วเนาะหัวพี่ดุนี่น่ะดุหน่อยเฮ้ยทำไมคุณต่อยเริ่มอิ่มใช่ไหมเอาน้ำหนมเบื้องยวนหนมเบื้องยวนหนึ่งแล้วก็เอาก๋วยจับยวนอีกหนึ่งเบิ้ลค่ะเบิ้ลค่ะอกหักดังป๊ะร้านเขาเงียบมากเลยก็เลยแบบคุยกันดังไม่ได้ก็ได้นะแล้วจะคุยแต่ก็ร้านนี้อร่อยคุณต่อยเขากินนิดหน่อยเขาก็อิ่มแล้วโอ้ยแป้งนะต้องรีบกินก่อนที่แป้งจะสลายหายไปร้านตีวานนท์นั่งเขาให้มากินตีกับแผ่นละแผ่นใช่ไหมแปะชุ่มนอนไม่ได้แล้ว
แต่สไตล์เนาะเอ้ยก็ต้องมานั่งกินด้วยโดยรู้ก่อนว่ามันได้ไหมแช่น้ำมาเลยใช่ไหมต้องมานั่งกินเองดูก่อนเขาคิดแล้วว่าเขารีบเขารีบให้กินเองได้เลยโอ้โหเต็มจานหมดมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นอร่อยค่ะน้ำจิ้มเขาแบบอันนั้นอ่ะพอกินน้ำมันเท้าอันไหนปิดยี่ห้อนั้นลืมชื่อใส่ขนมเบื้องเอ็กใส่จับเรียนนั้นจับเรียนน้ำนิ่งกันแล้วนิ่งกันแล้วนิ่งกันแล้วนิ่งเตือนแล้วเหมือนโบกแล้วพาป้าต่อยมากินได้น้อยกินเยอะบ้านหอยต้มบ้านหอยแต่เพิ่งลองชิมหน่อยดิเด็ดอันนั้นหมดโอ้ไม่ใช่ดมนี่อะไรเนี่ยแตงโมปั่นอืมเดี๋ยวไหมอืมเหมือนหมูเลยหมูค่ะเขาใช้หมูทำอันนี้หมูคุณแม่แม่ส่วนบ้านว่าเป็นคนอาจจะเหมือนแต่ไม่ใช่หมูเป็นคนเป็นคนดีด้วยคนแบบปกติอ่ะเสร็จแล้วแน่ขอลูกคนหน่อยนึงรายงานตัวค่ะสวัสดีคุณโบวี่เป็นคนดีไม่ด่าใครด้วยอะไรวะอ๋ออืมไม่จำเป็นก็ไม่ด่าเดี๋ยวเวลากำลังอร่อยจริงนะเฮ้ยกี่ตัวมันหอยเขาก็อร่อยอืมเป็นหนึ่งชิ้นเลยบายบายกล้องนี้ดีกว่าคนน้อยละบายบายนะจ๊ะบาย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 วิววิวรายงานตัวจวบวีทีอยู่สนามบินน้ำ
เลขท้ายออก92ไปดูมาเท่าไหร่นะ93เหรอไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอยู่นะว่าได้ของมึง93ครับนี่รสชาติดีนะคะเสียดายเส้นหมดรักน่าต่อยให้93ออก92หนูทำมาสายแล้วแหมอะไรนะไม่มีคำว่าสายหัวหน้ายังมีเสมอรอลุ้นข้างบนรอลุ้นข้างบนเพื่อใครเล่นลุงของมือถือน่ะเดี๋ยวเขาเล็กข้างบนใช่ไหมถ้าสามตัวหลังจากอันเนี้ยล่างนี่คืออะไรล่างตัวเมื่อกี้สองตัวโอเคไม่ค่อยรู้จักว่าอะไรล่างบนเนี่ยไม่ค่อยรู้เลข3กรรมการออกรางวัลนะคะประจำหลักพันค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกินมดเลยทุกคนกินมดกันเลยค่ะเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการฝ่ายช่วยอำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะแป้งแบบเยอะสุดอ่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะพริกได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะผู้แทนสำนักงานบรรยากาศรอบๆสวยนะพี่หน่อยนะนางสาวนันทิดาบัวแย้มผู้อำนวยการสำนักวิจัยค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะสองอันเป็นเลยสิจ้ารออะไรใส่ปากได้บ่ที่ใส่ปากได้บ่เมื่อกรรมการนะคะออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงนะคะที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่17มกราคม2565เลขที่ออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าไปครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่17มกราคม2565เลขที่ออก880159โดยที่รางวัลที่1ค่ะมีรางวัลที่1รางวัลที่จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ880158ถูกมั้ย880158และ880160 880160เอาไปจุดเหรอรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2565ค่ะ1รางวัลที่1 880159 880159รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 880158 880158และ880159
160880106081รางวัลที่2ครั้งที่59ถูกกินเหมือนกันโอเคเรียบร้อยจบเข้าใจนะใครถูกหวยแดกกดเลข8มาเลยนี่มาเจอกันมาเลยกดเลข8มาเลยกดเลข8มาเลยกินคือเอาอิ่มเลยนะที่กินเบิ้ลเพราะอะไรอร่อยชามมันน้อยสำหรับคนอื่นเขาอาจจะอิ่มนะกินเสร็จแล้วบ้านอ้วนก็แล้วบ้านอ้วนก็หนึ่งสองความเปรี้ยวนั้นมันกวดน้ำเลยคุณโอ้ my god ว้าวเป็นสูตรของเขาแล้วมั้งกุ้งด้วยอดเลยดิกุ้งเป็นฝอยเลยอ่ะแม่ทำไมดีช่วยลูกเขยยังไงดีบอกเคยซื้อใครถูกหวยแดกล้างหน้าจอด้วยเลข8มาโลดล้างหน้าจอด้วยมันเป็นยังไงซึมๆอึมคืบอึมเซาไปเลยเนาะออกจากไลฟ์สดกันไปเบิดเลยเจ้าล้างหน้าจอด้วย159ไม่ถนัดไม่สนัดชิมไหมตอนแรกว่าจะตะเวนกินแบบคงตะเวนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะบัดอ้วนจัดหนักละจะเที่ยวอ่ะขับรถเล่นได้อยู่ใช่ไหมใช่กุ้งไหมช่วยคิดหน่อยกุ้งตรงไหนวะไหนๆขอดูหน่อยพี่ต่อยยกไปพิสูจน์นะกุ้งกุ้งจริงๆได้ร่มฝอยๆเลยอ่ะไอ้ที่ฝอยๆก็เหมือนปูอ่ะเหมือนปูฉีกเลือกได้เลือกไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้นั่งสารนั่งกินแป้งจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินบ้านหอยเพิ่มไหมโหยิงสั่งหายยิ่งมากเมนูเบาๆนะวรรณพรต้องกินอะไรถึงจะหนักกับเธอขนมเส้นบ่โอ้ยปวดคิ้วฮะปวดอะไรนะปวดหัวคิ้วระหว่างคิ้วอีกอ้าวอีกคุณสมองดูจิตไอ้นี่ใช่ไหมเบรนฟีดยาดมกินแตงโมใส่นั่นเดี๋ยวถ้าสั่งเทน้ำแข็งก้อนใส่ก็จะเอาแล้วแต่เขาเมื่ออยากกินดูต้องคุมไว้ก่อนเต็มคืนนะครับอยากทำอะไรอย่างนี้กินวะเดี๋ยวมีมักกะโรนีที่บ้านอยากจะทำอย่างนี้ถ้าเป็นมักกะโรนีลุงแอดชอบกินบ้านอ้วนทำให้กินกินใหญ่เลยเกี๊ยวกระเทียมเกี๊ยวกระเทียมแล้วก็มีน้ำซุปใสๆหอมไม่ต้องไม่ใช่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวหอมเกี๊ยวกระเทียมพอแล้วก็เหมือนทำแกงจืดอย่างนั้นอะใส่หมูกระดูกอย่างนั้นอะพอเสร็จแล้วเราลวกมักกะโรนีไว้ต่างหากไงใช่แยกแยกหมูแยกอะไรถ้าก๋วยเตี๋ยวอันนี้นี่เส้นนี่ไม่จำเป็นต้องเก๋ๆแต่ก่อนไอ้เก๋มาทำให้กินบ่อยๆนั่นหนูก็ทำกินอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วเวลาเสร็จแล้วมาปรุงให้แซ่บๆเก๋อุดรอุ้ยลืมตัวขอโทษค่ะเหลือเนาะมีแต่เพื่อนสนิทมีแต่วรรณพรวรรณพรอุ้ยพี่จีราวดีจังอุ้ยซอยแล้วเดี๋ยวซอยแล้วเดี๋ยวซอยแล้วเดี๋ยวเขาใส่หน่อยเดียวกุ้งโอ้ยก็หน่อยแล้วก็ร้อนร้อนอ่ะไม่มีเลือดมันยังเข้าใจอันนี้
างอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่แอร์นี่เองแอร์มันตกอยู่ตรงนู้นเราอยู่ใต้แอร์มันถึงได้ร้อนมันไข่เมากันมันฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไรเลยวันนี้ก็โพสไปหลายโพสเหมือนกันมีแฟนเพจฟ้องเลยฟ้องเลยกันเยอะมากไม่ต้องห่วงค่ะทนายมาแล้วผลพานี้ที่แม่เก็บมาปักๆบ้านพี่ต่อยงามงามต้นแข็งด้วยงามดีจ้ะวันนี้ดูพี่ด้ารีวิวสภาพแบบอ้วนใส่สวยเลยดีใจจังเดี๋ยวจะไปแอบขโมยวิดีโอพี่ด้ามาโพสต์ก่อนกะว่าจะให้พี่ด้าเป็นกางเกงในที่โบวี่มันใส่เปิดไลฟ์สดเนาะพี่ด้าไม่เอาแอดมินบอกพี่ด้าปฏิเสธนะคะเจ๊ไปลุงไก่ก็ได้ฮะนุ่นส่งไปให้พี่นางทูลนุ่นรู้จักไหมนางทูลนะขอน้ำดื่มคุณอ้อยดังหัวปูเป้ไงเดี๋ยวนี้แต่งชุดกระโปรงโพสแล้วเดี๋ยวนี้เออเรียกแหมนางทูลไปดิหัวเราะเลยเขาบอกว่านึกอยากโพสวันนั้นนะมันก็ตอนนู้นเสียไงพี่นางทูลเอาจริงเลยกินน้ำไก่ขึ้นเป็นคักต้องหาวิธีใส่ลุงไก่อะจับแต่งหญิงเศร้าไหมไม่เป็นไรได้ดูก็ยังดีอยากให้จริงอะไรก็ได้อ้าวขนมไม่กินละกินกินแล้วอ่ะขนมกินตรงนี้ด้วยพี่ก็กินอันนี้ได้ไงก็ยกให้แอดกินนี่ก็ใช่ไงถ้าบริษัทเก็บแข่งก็ตัวเมียบริษัทเก็บเฮ้ยเอาใจนี่ปั๊บจำมันถึงดราม่าช้อนกลางเลยแล้วก็ไม่ตัวแล้วเออโอ้ยขี้เขินจังเลยเป็นลูกหัวนะคะเอาไปเลยค่ะว้าร้อนว่ะร้อนตัวเปียกไปหมดแล้วเนี่ยก็ปิดแอร์เพราะมันไม่ดังอยู่แต่แล้วก็มีแรงแรงอยู่ทั้งหมดเราต้องนั่งขับรถไปใช่หัวเปียกหมดเลยทีนี้แหละหัวไม่ถูกร่องของเย็นเข้าไปดิน้ำเลยน้ำจิ้มเป็นอาจารย์เหรออาจารย์กะทิอาจารย์กะทิ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 มีกลิ่นกะทิเลยเป็นเหมือนหมี่กะทิเลยเนี่ยดูดิเป็นเต้าหู้แล้วเป็นไม่ใช่กุ้งกุ้งแต่ว่ากุ้งอ่ะสับมาแบบว่าชิ้นไม่ได้แบบหยาบไอ้ที่เห็นเป็นฝอยๆเนี่ยคือมะพร้าวคั่วเพราะฉะนั้นสามีกินได้นี่ไงหนูเขียวกุ้งให้อืมเดี๋ยวแล้วได้ไหมล่ะอืมอร่อยมากด้วยโซยยัมมี่แต่คือร่างกายไม่ไหวแล้วน้องเอาเก็บจานงามอร่อยอร่อยจ้าอร่อยอร่อยยังไม่เคยสั่งกินนะแต่มาข้างนู้นเนี่ยมากับไปแอร์เห็นโต๊ะข้างๆสั่งกินเลยนี่เนี่ยนี่คืออะไรเป็นมะบั่นมันพิเศษด้วยเขาบั่นแบบธรรมชาติเลยไม่ใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่ใส่สัญญาชิมดิชิมแล้วใส่ใช่ในตอนนี้เลยเครื่องตอนนี้เป็นลมใส่อะไรไปด้วยโอ้บ้าอะไรอย่างนี้นะใส่หอมใส่กระเทียมใส่กระเทียมกระพริบด้วยไม่หายกระพริบพิเศษด้วยกินได้ตอนนี้ไม่เคยกินทำมาทำให้กินทำให้กิน
นูก็ชอบกินเพราะหนูชอบปรุงรอเบาโควิดก่อนให้แม่มเดี๋ยวเตรียมเขาไว้เตรียมกับหมูไว้ให้เดี๋ยวตักหมูไว้อืมใช่พอตั้งน้ำแกงแล้วเราก็แค่ใส่กระเทียมมันก็อร่อยแล้วดึงต้องใส่ตังหากใส่ตังหากเวลาจะปรุงเราจะปรุงก็ตักกระเทียมโรยต้นหอมผักชีกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนยังไม่มีเลยมณพรยังไม่รู้จะไปค่ำไหนเลยเนี่ยได้ขับออกจากบ้านแล้วไม่เข้าบ้านเลยหรอกที่บ้านอุบัติเหตุรุนแรงแถวๆหน้าหมู่บ้านรถไอ้นี่รถปูนหรือรถอะไรไม่รู้ชนกันอยู่แถวๆหน้าสงขลาที่บ้านอุ้ยไปนั่งกินโจ๊กอะสงขลา30โอ้โหเละเทะเลยต้นลงต้นไม้ล้มระเนระนาดเกาะกงเกาะกลางบินฟุตบาทพังหมดทุกจานอันนี้เหลือหน่อยๆไม่ไหวโอ้โหน่าสงสารน่ะแล้วทำเป็นปฏิเสธทานหมดถ้วยเลยคุณสามีไม่เขาซื้อที่ไหนไอ้เส้นอันเนี้ยเขาซื้อได้ที่ไหนเส้นอันไหนเส้นของเวียดนามอู้แม่บ้านเส้นเวียดนามอันไหนเขาอะเส้นเวียดนามอันไหนเสียงทานนี่ไหนเส้นปกติจับยวนอะเออไม่ต้องก็ชอบก็ชอบหนูกินไปเนี่ยเพราะหนูชอบความเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ได้ชอบเส้นก๋วยจับยวนมากแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมีหมูยอก๋วยจับยวนไก่สักหน่อยบอหนูพูดถึงมักกะโรนีอร่อยนะแล้วหั่นไอ้นี่ใส่นะแม่อะไรนะลูกใหญ่ๆหน่อยอะหัวใจเท้าแครอทไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยเวลากินอะสไตล์บานอ้วนเลยใครถือไปด้วยน้ำน้ำเรามาหัวเปียกหมดเลยใส่ชุดนอนแต่ว่าตอนนอนใส่ชุดนอนอีกชุดหนึ่งแต่อันนี้คือชุดเป็นชุดนอนที่ใส่ลำลองยายวับขนาดไม่สั่งอะไรเป็นของส่วนตัวนี่เอาไปปักแม่เสียดายก็จะเอาไปเนื้อหมักเป็นไงล่ะแม่กว่านี่มากินแล้วผักเหลือห่อผักพร้อมเอาไปปลูกแล้วใส่ขวดไปแล้วก็ไปปัดเนี่ยเป็นดีจังไงอย่างเงี้ยต้องไปเช็คตรงนู้นหรือว่าเช็คตรงเนี้ยเช็คตรงนู้นเขาจะมีทางให้มีแต่แบงค์ร้อยน่าจะพอให้เจออย่างเดียวเมื่อกี้ไอ้สายป่านไปเมื่อคืนต้องโรยไปด้วยหมดเลยนี่ไงยายโดมน่ะยายโดมมีเงินเยอะลูกเราเนี่ยยายโดมจ่ายได้ไหมเงินเนี้ยยายโดมมีแต่เครดิตมีเงินเยอะนะเราอ่ะเห็นแล้วเป๋าตังค์เปิดดูมีอยู่500มีแต่เครดิตซ่อนไว้ไม่ซ่อนนึกจะหาให้เจอถ้าซ่อนเสียไอ้ปาล์มเลยที่ใคร30,000ซ่อนไว้อยู่ไม่ได้ไปหลานชายเขาเลยบางทีเอาไปเติมเกมหลานๆนะคะใช้เยอะอยู่คืนนี้วันนี้พี่ชายพ่อแล้วก็คือครอบครัวพี่ชายนะคะวันนี้เขาไปบ้านอยุธยาที่ในตัวเมืองกันที่รจนะไปบ้านญาติลูกพี่ลูกน้องมาร่วมไม่ได้ไปด้วยค่ะเดินทางเหนื่อยขี้เกียจไม่ขี้เกียจแล้วเรามีธุระเยอะบ้านอ้วนอ่ะไปมางานเยอะงานบ้านอ้วนเยอะต้องไปเปลี่ยนก็เลยขี้เกียจเดินทางมีสายยางแล้ววึกเลยพี่ต่อยช่วยกางอันนี้ให้หนูดูหน่อยดิมันเป็นมุมผ้ายังไงเขาไม่เป็นผืนเขาไว้ชั้นนอกแล้วนะเอ๊ะชั้นในนะอันเนี้ยพอลือต้องใส่สองเล้าอ๋อเป็นนี้ของมันเองเลยผ้าไม่ได้ต่อกันไม่ต่อผ้าสามีเอานิ้วมานี่เป็นไรไม่เป็นไรพื้นผืนครับผืนตากแดดรูดเหมือนหนูเป็นแบบเหมือนไอเบลอะหนูกับไอเบลเป็นเหมือนกันเป๊ะไอเบลกับเวลาตากแดดเวลาหนูเนี่ยเป็นขึ้นไอนี่เนาะพี่เนาะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยขึ้นเลยเมื่อวานนี้ใส่เสื้อไอนี่ไงเสื้อคอกว้างแล้วไปตากแดดหลังตรงบ้านริมน้ำเล่นอย
เป็นผดขึ้นมาเหมือนอะไรนะเกลือนนึกขี้กากอ่ะขี้กากเป็นเหมือนขี้กากเป็นขึ้นขี้กากปลามดแล้วก็ซื้อเย็นๆทันนะปลามดแล้วก็ซื้ออย่างนี้เล่าเอ้ยอะไรก็เลยไปในนี่เลยแบบชิลเลอร์ที่นั่นนะแม่ฮะที่เขามาเจอป่ะเราเดินไปเช็คบินหรือว่าเขาเช็คบินที่นี่เช็คบินเขาก็รู้แล้วนะจำไม่ได้นะมา4รอบแล้วแต่ลืมประมาณ4รอบละที่เนี้ยร้านประจำชอบร้านนี้มีเวลามีพอใจไหมบรรยากาศดีไปดูก่อนน้ำมันเท่าไหร่มีก็ไอ้นี่กันได้แม่แจนมือถือชิง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 หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบมีตังไหมไม่มีเอามารวมกันเร็วๆพวกเราเร็วแชร์เปียแชร์มาไม่ถูกหวยก็ตรงนี้แหละมันไม่ถูกหวยไงทุกคนเรามานั่งตอนแรกก็ว่าเออถ้าถูกหวยมันก็ยังโอเคถูกไหมล่ะไม่ถูก92กับอะไรนะ159ป่ะ32เท่าไหร่มี600รวมเงินกันนะคะ1 2 3 4 5 6 600อ่ะ 1,100 1,100 1,200 1,200 เท่าไหร่260 1,200 1,160ขออนุญาตนับใหม่100 1 2 3 4 5 6 7หวยกันเลยล่ะทั้งหมดอ่ะไม่ต้องทอนบินนี่ขอเลยได้ไหมโอเคอ่ะไปไม่ต้องทอนค่ะๆๆจบบ่ใช่มีเงินกันได้รวมเงินกันอือ700แล้วเวลาไอ้พะนะไง40บาทป่ะไงติปเขาส่งเลยเออเงินไม่มีแต่ก็มีน้ำใจอ่ะเออเอาไงอ่ะเงินไม่มีแต่มีน้ำใจอ่ะต้องขอหัวใจรัวๆแล้วล่ะตุ่มน้องอิ่มแล้วน้องกินไปอย่างเยอะเลยอ่ะนะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะใส่แมสให้เรียบร้อยล้างไม้ล้างมือแอลกอฮอล์เข้าห้องน้ำขี้ตดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขับรถเล่นกันต่อแล้วนั่นไม่มีแต่มีน้ำใจอ่ะเออดูนี่สามีดูดีมันเป็นบานอ้วนโชคดีนะที่มีลุงแอดเป็นแฟนเพราะอะไรรู้ไหมลุงแอดเขาอายุแก่กว่าบานอ้วน10กว่าปีเราอ้วนเหมือนเราเป็นเด็กแบบทั้งที่เฮ้ยฮัลโหลปีนี้40แล้วแต่แบบการมีสามีแก่มันมงมิงนะคะแต่เราก็ต้องแบบก็ต้องน่ารักน่ารักกับเขาเขาน่ารักกับเราเราน่ารักกับเขามันก็เป็นความสุขมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะทุกคนเหมือนพ่อแม่เห็นเราเป็นเด็กตลอดเวลานี่คือความสุขของครอบครัวบรรยากาศดีค่ะขอบใจค่ะพูดคุยกับแฟนๆให้ด้วยขอไปห้องน้ำเปลี่ยนผ้าอนามัยหน่อยหยิบผ้าอนามัยหน่อยกระต่อยก็มาฝากสารนวลก็มาฝากคุณอย่างนั้นเนาะกินเสร็จแล้วก็ใครโอ้ดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้าคนสวยๆลุงอยู่ที่ VT แหนมเนืองนี่ VT คืออันนี้เดี๋ยววะนี่ชื่อเขา VT ก็จะมีขายแหนมเนืองอาหารเวียดนามอิ่มแล้วผู้หญิงก็ไปห้องน้ำเขาเรียกไปเช็คอินร้านก็จะเลิศอยู่แบบนี้สไตล์ฝรั่งเศสเหมือนคล้ายๆโบสถ์
คล้ายๆบทคริสต์นี่แบบนี้แต่ว่าเขามีพระพุทธรูปจะแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธคริสต์เข้าด้วยกันก็มีจานถ้วยจานสมัยก่อนเยอะเลยช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมามั่งก็แต่งกันสถานที่รู้อะโออาลงจะไปหน่อยก็ต้องนี่ที่นั่งก็จะเป็นห้องโถงแบบนี้พลังการลุงแอดเป็นที่พึ่งของทุกคนโอ้ยคงพึ่งไม่ได้นะลุงแอดบอกว่าไม่ถูกนี่เจ้าหญิงแดน่าจำกันได้ไหมนี่ก็จะเป็นทางเข้าพื้นก็จะเป็นลายแบบนี้สไตล์ฝรั่งเศสเป็นห้องยายสายวาบกับป้าต่อยวีดวิววันนี้พาเที่ยวไอ้ KCF ปิดร้านวันจันทร์นอกก็ยังเป็นตกแต่งลวดลายแบบเมืองฝรั่งคนสวยไหมล่ะคนสวยฝั่งนั้นก็จะมีที่นั่งอีกอันนี้คนช่วยถือคนกำลังเศร้าซ้อยกันครับไปกันเถอะจ้านี่ไงอยากได้พื้นอย่างนี้แต่มันไม่มีนี่ไงนี่ไงคอนกรีตปั๊มจ้ะรออยู่นี่แหละเดี๋ยวไปเอารถมาให้เนี่ยต้นอะไรแม่มาดูเร็วเร็วๆสวยเฮ้ยเหมือนของปอมเลยถือเพิ่งเห็นเนี่ยเหมือนต้นไผ่เลยแต่ไม่ใช่เออครับครับพาดูดอกไม้อายุเดี๋ยวนะเอออายุไม่ต่อยเขาบอกอ่ะ59เออโอ้โห FC ตัวจริงเขารู้จักกันว้ายที่สุดวิดวิวโอ้ my god โอ้ยโอ้ยจุกพี่น้องจุกทีนี้ก็ไปไหนดีล่ะเที่ยวนะคะทุกคนไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมใช่นี่เรามาเที่ยวโอ้โหหลายลำเลยบ้านใช่แล้วซุปเปอร์คาร์เรียงกันเลยเป็นสิบสิบเลยสุดยอดเลยพอดีเรามาจอดอยู่ด้านหลังร้านนะคะมันมีโรงจอดรถซุปเปอร์คาร์เต็มเลยเจ้าของเขารวยจังเนาะดีจังแล้วเขาก็มีรสนิยมมากเลยเนาะห้องน้ำอะไรทุกอย่างดีเทลมันแบบสวยมากๆ
ยังอยู่กันไหมหนอแฟนๆแฟนๆเจบานเปิดออก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 ออ
ินแหนมเลยเนี่ยน้องมาหาแล้วเนี่ยหนูแหนมหนูแหนมนี่บรรยากาศให้ดูก่อนบรรยากาศแบบลักชัวรี่ต้นไม้อะไรไม่ค่อยมีเลยเนาะตอนนี้อ้าวมันร้อนเคยยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนพาดูวนก่อนนะพาดูวนว่าร้านมันลักชัวรี่เนี่ยดูดิทั้งพื้นที่ทั้งอะไรต่อไปอะไรนะแม่เนาะเขาทำแบบไม่เยอะแบบว่าแต่เน้นความหรูหราสไตล์ใช่แน่นอนหายไวๆนะลูกเป้าเอาจริงๆนะขับออกมาเนี่ยไม่รู้ไปไหนกันต่อดียาวๆไปข้างโค้งนี่แหละไม่มันเลยไม่ลดเปิดให้เต็มที่เลยยายพะลุงปีนบ่ปีนบ่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอะไรวะโหร้านค้าเยอะมากข้างหน้านี่เป็นตลาดไอ้นี่ไงตลาดนกฮูกนี่ไงเนี่ยเราจะไปข้างหน้าหรือว่าเราจะไปไหนกันดีสามีไปเรื่อยโอ้โหมีสองฝั่งเลยตลาดฐานเพชรนนอ่ายังไงก็ต้องมีกุ้งมีหมูมีเป็นยังไงล่ะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นตลาดนกฮูกไปยาวๆไปถ้าข้ามสะพานนี่ไปไหนอ่ะก็ลองดูเขาว่านนทบุรีเชิญมันอะไรนี่เชิญชัดหนูมีความสุขในเวลาไม่กี่อีกกี่นาทีข้างหน้าหนูเตรียมจะขี้แล้วหาห้องน้ำที่ปั๊มสั้นรถตนาทิเบตอ้าวรถไฟฟ้าเยสดมทางนี้รถตนาทิเบตตีน้อยตีน้อยรถตนาทิเบตเฮ้ยเฮ้ยจากนี้ไปก็ไม่รู้ทางแล้วเด้อทุกคนไปเรื่อยๆมันรถติดอะดิในเมืองอย่างเงี้ยครับยังแล้วไปติดเล่นแถวในเมืองกันดีกว่าม มาแล้วอ่ะมาเพื่อกินวีทีนะทุกคนรู้ปะโหดปะถนนติวานนท์พิบูลสงครามราชพฤกษ์ออกนอกเมืองไม่ได้คือจะเล่นในเมืองไม่รู้อ่ะเรวดีขี่ไปด้วยนั่นไม้กลับรถดีกว่าวะรถติดไม่ดูนะกลับไปทางไหนฮะเนี่ยกลับเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยกลับเลยเนี่ยกลับเลยกลับไปทางที่เรารู้ทางแหละเพราะไม่มีอะไรรถจะติดแล้วรถมันสิติดแล้วแม่มันบ่คือดอกโอ้ยบักนี้ตะแคงติดไข่เราได้มากินวีทีมันก็คือคุ้มแล้วล่ะใช่ปะล่ะพายายดมกับคุณต่อยเปิดหูเปิดตาก็โอเคแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วโว้ยเป็นแฟน
ปั๊มปตท.ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ไปฉี่มาซื่อบ่ได้เฮ้ยบ่ละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันบอกเขาว่าลืมลืมอะไรลืมห้องน้ำเอาไหมบางบัวทองเคลายสนามบินน้ำเข้ามาตรงดีวานนท์เด่นเนาะเด่นเนาะแมนอันนี้นี่เส้นนั้นไงเนี่ยเส้นไปหมู่ตรงไปเลยโรงพยาบาลอ้าวโรงพยาบาลปักเก็ตนะนี่ไหนอันเนี้ยอันเนี้ยไปทางบางกวยได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปทางโน่นเลยไปโผล่เลยนะลืมชื่อเวสเกตเนี่ยแม่ตลาดนกฮูกแม่นแนวนะเออบ่ได้แล้วคนเฮานั่งอยู่บนรถนี่แหละเดี๋ยวสิขับรถให้ดูทางดูอะไรไปในเมื่อเราไปสลากกินแบ่งบ่ได้แล้วเด้เรามารออยู่แถวสลากกินแบ่งทุกคนทีนี้ว่าไงอ่ะมันบ่ถูกเด้มันก็ต้องหาทางกลับเด้บ่ได้แผนวางไว้เด้เนาะว่าจะไปทางไหนทางไหนอ่ะเขากินก็ไม่แบ่งอะไรใครเมาโอ้นี่ไง VT เนี่ยอ่ะแม่ดูสถานที่ดิมันต่างเลยนะดูดิน่าจะไปสร้างแถวชานเมืองโอ้ไปเที่ยวปั๊มหรูลักชัวรี่นะกันบ่จะทันบ่ฮะขนมไข่เขาตั้งกว่า10 20คันนึงเขามาบ่อยู่จอดได้เป็น100นะหนูว่านะเช่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งได้เพราะว่ากรุงเทพคนไม่แขกไม่หลายปานไหนหรอกใช่ปะล่ะกินเรียบว่ะสันในนี้บอกไม่ได้เปิดใจไม่ได้ใครถูกมั้งปิดไลน์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปชาร์จแบตก่อนแบตหมดรักนะคะพี่ๆขอบคุณมากเลยที่ติดตาม